สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวีรัสสะอื้นด้าวนาทีปิดฉากรัก14ปีน้องส้มขอเลือกกิ๊กเป็นคู่ชีวิตใหม่เรื่องราววุ่นวายจากเหตุการณ์สาวถูกจุดกลายมาเป็นปัญหารักสามเศร้าระหว่างน้องส้มสาวชาวไทยใหญ่อายุ37ปีกับสามีคือนายวิรัตอายุ45ปีที่อยู่กินกันมานานกว่า14ปีและนายอ่องยุนอายุ28ปีชาวไทยใหญ่หนุ่มคนใหม่ที่พบกันทางเฟซบุ๊กและลักลอบคบกับน้องส้มมาได้8เดือนต่อมานายวิรัตจับได้ในช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาและขอร้องให้น้องส้มเลิกกับนายอ่องยุนก่อนที่นายอ่องยุนจะบุกมาที่ร้านขายของชำของนายวิรัตพาตัวน้องส้มขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หายไป1คืนก่อนจะพากลับมาส่งคืนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวได้พบกับนายวิรัตที่ร้านขายของชำย่านตลาดบ้านท่อโดยนายวิรัตยังคงขายของอยู่ที่ร้านเช่นเดิมแต่ไม่พบตัวน้องส้มจากการสอบถามนายวิรัตเผยว่าน้องส้มได้เลือกไปอยู่กับกิ๊กหนุ่มแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มเศษของวันที่4พฤศจิกายน2563โดยอดีตภรรยาบอกว่าจะกลับบ้านที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และได้ขอลงจากรถกลางทางและให้นายอ่องยุนกิ๊กหนุ่มมารับไปซึ่งตนก็ได้จะขอให้ความรักของทั้งคู่เป็นไปอย่างสวยงามรักกันมั่นคงตลอดไปนายวิรัตกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่ายอมรับการตัดสินใจของอดีตภรรยาที่ไม่เลือกตนเองและก็ขอให้เธอและกิ๊กหนุ่มครองรักกันยาวนานตนรู้สึกเสียใจเพราะอยู่กินกันมานานกว่า14ปีสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันตั้งแต่ยังขี่รถจักรยานคันละ600บาทขายของอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่จนมีร้านขายของชำและซื้อบ้านซื้อรถมีครบทุกอย่างอย่างไรก็ตามแม้จะเลิกกันแล้วแต่ตนก็ยังเลี้ยงดูแม่และลูกของอดีตภรรยาอยู่เช่นเดิมเพราะถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวที่ลำบากมาด้วยกันไม่คิดจะละทิ้งและหลังจากนี้ตนก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ